ฟันจั่นโต้แทงข้างหลังไฮโซเซนฉกคริสโวยผมรู้ขอบเขตคู่จิ้นปั้นจั่นปรมาปัดเป็นมือที่สามทำรักคริสไฮโซเซนล่มบอกเขาเลิกกันไม่เกี่ยวอะไรกับตนรู้ขอบเขตคู่จิ้นฟุ้งแฟนสาวไม่หึงมองเป็นเรื่องเด็กน้อยรับเล่นหนังเกย์อยากเล่นฉากสยิวเองเพื่อสปิริตแต่วันสุ่มเสี่ยงงานใหม่ที่ผู้ใหญ่วางไว้ถูกจับตามองว่าเป็นมือที่สามทำให้ความรักคริสหอวังกับหวานใจไฮโซเซนล่มถึงขนาดสาวคริสออกมาประกาศขอพักเบรกโฆษณาล่าสุดปั้นจั่นปรมาอิ่มอโนไทยผู้จิ้นออกมายันแล้วว่าตนไม่เกี่ยวส่วนเรื่องนี้แฟนสาวไม่หึงยังไม่รู้ข่าวเลยครับเพิ่งจะรู้แต่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขานะเราไม่เกี่ยวเพราะชีวิตของเราก็ยังเป็นปกติธรรมดาของเราส่วนเรื่องของพี่เขาก็อย่างที่บอกผมไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแถมช่วงนี้เราก็ไม่ได้เจอไม่ได้อัปเดตด้วยว่าใครเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยครับแต่เราก็ยังสนิทเหมือนเดิมนะแค่ไม่ได้มีเวลาเจอกันมากกว่าเพราะขนาดเพื่อนผมเองผมก็ยังไม่ได้เจอเลยเนื่องจากมีคิวถ่ายละครเยอะยิ่งเดือนหน้าทั้งเดือนอันนี้ยิ่งไม่ได้เจอใครแน่นอนเพราะรับงานภาพยนตร์ไว้แล้วรับให้กำลังใจผ่านพลอยพิษถึงจะเป็นคู่จิ้นแต่เป็นมืออาชีพไม่มีเรื่องแบบนี้ตามมาจริงๆตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการโปรโมตละครครับซึ่งเราก็ทำงานร่วมกันทุกวันยิ่งพอละครออนแอร์เราก็ต้องเดินสายโปรโมตอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้เจอกันบ่อยแค่นั้นเองเรื่องให้กำลังใจเขาที่จริงผมก็ส่งผ่านไปทางพลอยหอวังพิษกาชัยอยู่แล้วนะครับผมไม่คิดว่าคู่จิ้นจะส่งผลต่อเขานะเพราะถ้าเอาความรู้สึกนั้นมาเกี่ยวกับชีวิตจริงมันจะทำให้การทำงานเป็นเรื่องยากลำบากมากเลยมันจะไม่เป็นมืออาชีพด้วยก็คงจะมีปัญหาตามมาครับตอนนั้นเราจิ้นเพราะว่าแฟนจิ้นแต่ถามว่าเราอินกับบทบาทไหมแน่นอนเราอินกับบทบาทเวลาเราเล่นเวลาเราเป็นตัวละครเราก็จะคิดว่าเรารักเขามันเป็นเพราะว่าบทบาทครับบอกต้องเคลียร์กับแฟนรู้ขอบเขตคู่จิ้นผมคิดว่าเรื่องของคนข้างนอกไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผมหรือฝั่งของใครก็แล้วแต่เราไม่พูดถึงดีกว่าครับเพราะว่าอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาต้องดูแลกันเองขนาดฝั่งของผมก็ต้องเคลียร์กับเขาให้เข้าใจเรารู้ว่าอะไรคือขอบเขตส่วนโอกาสกลับมาร่วมงานกันตอนที่ละครจบใหม่ๆผู้ใหญ่ก็มีเปรยๆไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้เงียบแล้วหัวเราะเผยหวานใจไม่ถามโตแล้วมองเป็นแค่เรื่องเด็กน้อยพูดตรงๆนะว่าปั้นจั่นไม่ได้ติดตามข่าวส่วนเรื่องมือที่สามอันนี้ปั้นจั่นก็ชินแล้วเข้าใจแล้วว่ามันคือเรื่องของการตีข่าวเราไม่ได้คิดมากเลยครับขอแค่คนของเราเข้าใจแค่นั้นคือจบซึ่งเขาก็ไม่ได้ถามไม่มีเลยครับคือเราโตกันแล้วและเรื่องนี้มันเด็กน้อยมากส่วนจะเปิดตัวไหมก็คงไม่หรอกครับยังทำงานก่อนทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ผมก็ยินดีพูดนะไม่ได้ปิดแค่อยากให้เวลาเจอกับนักข่าวเป็นเรื่องของการอัปเดตงานมากกว่าตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเหมือนเดิมมาตั้งแต่แรกคือผมก็ไม่ใช่อายุ24ถึง25แล้วเนอที่จะมาแบบว่าเพิ่งรู้จักกับความรักเราอายุ30แล้วเพื่อนๆหลายคนก็แต่งงานแล้วด้วยดังนั้นความรักของผมตอนนี้เราอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบผู้ใหญ่ที่เคารพพื้นที่กันดีกว่าครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้อยากแต่งตอนนี้อีกหลายปีเลยครับไร้ปัญหาเล่นหนังเกย์คู่ภูริฮิรัญพฤกษ์รับอยากเล่นฉากวิวเองแต่สุ่มเสี่ยงต่องานอื่นเกินไปทำใจต้องระวังไม่มีปัญหาเลยครับและเอาจริงๆอย่าไปมอง